ครับเราก็มาต่อการเทสระบบอินเทอร์เฟซในรถ Ford Everest นะครับซึ่งตะกี้เราก็ได้เทสระบบอินเทอร์เฟซ Ford Android 4.4 ตัวใหม่ไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาเทสระบบของอินเทอร์เฟซ Ford HDMI กันครับนี่นะครับคือตัวนี้เมื่อใส่เข้าไปแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าในระบบ Ford HDMI เนี่ยเป็นระบบ Ford ที่เขาเรียกว่าทำมาเป็นรูปแบบมาตรฐานของรถนะครับเพราะว่ากล่องอินเทอร์เฟซ Ford ตัวเนี้ยได้พัฒนาร่วมกับ Ford USA ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตลาดใหญ่ของเขาเนี่ยเขาทำส่งขายที่ประเทศอเมริกานะครับแล้วก็มีบริษัทได้นำเข้ามาขายในประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งเราจะสังเกตว่าโดยระบบเขาเนี่ยจะเป็นหน้าจอปกติแต่มันจะเพิ่มไอคอนตรงนี้ขึ้นมาครับว่า Navigator and More นะครับถ้าปกติจะเป็น Navigator เฉยๆคุณจะเข้าระบบอินเทอร์เฟซตัวนี้ก็คือกดเข้าไปเลยนะครับหลังจากกดเข้าไปแล้วเนี่ยอินเทอร์เฟซตัวนี้ก็จะเพิ่มฟังก์ชันขึ้นมาอีก5ตัวนะครับ Music Video HDMI AUX และ DVR นะครับซึ่งฟังก์ชัน DVR เนี่ยตอนนี้ไม่ใช้อะไรนะครับข้อดีของอินเทอร์เฟซตัวนี้ก็คือว่าระบบทั้งหมดเนี่ยคุณสามารถสั่งงานได้เปรียบเสมือนกับเป็นออปชันในอินเทอร์เฟซ Ford ตัวนี้เลยนะครับยังกด Music นะครับเราก็เพียงแต่ใส่ USB นะครับเข้าไปนะครับซึ่ง USB ผมก็เก็บไว้ในเกะนะครับครับเป็นสายนะครับเก็บไว้ในเกะนะครับเพราะว่า USB เก่าก็ยังใช้ได้อยู่นะครับมาดูนะครับมิวสิกนะครับเพลงครับก็สิ่งที่ได้เปรียบของระบบอินเทอร์เฟซ Ford HDMI ตัวนี้ก็คือว่าเมื่อคุณเล่นเพลงนะครับหรือวิดีโอเนี่ยจากระบบนี้เลยนะครับคุณจะได้ EQ เพิ่มขึ้นมาซึ่งสามารถแต่งให้เสียงเนี่ยดีขึ้นได้แล้วผมก็บอกได้ว่าฟัง USB จากตัวมันเองเนี่ยเสียงดีกว่าฟัง USB ที่มากับรถนะครับลองฟังดูครับรายละเอียดดีกว่าหรือแม้กระทั่งผมจะใส่ไฟล์วิดีโอนะครับเห็นไหมครับเป็นไฟล์วิดีโอ MKV นะครับความคมชัดระดับ720นะครับก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับโดยทัดไปหน้าจอปุ๊บนะครับก็จะเล่นได้แต่ในการเล่นไฟล์วิดีโอเนี่ยใน Ford Interface Ford HDMI เนี่ยจะมีข้อจำกัดตรงที่ว่าไฟล์ที่อัดระบบหนังมาเป็นแบบ 5.1 นะครับจะยังไม่มีเสียงครับคงต้องรอเขาพัฒนาต่อแต่ถ้าออกมาเป็นระบบ CO อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับเล่นไฟล์หนังไฟล์อะไรได้หมดนะครับเสียอย่างเดียวคือแค่ 5.1 จะไม่มีเสียงนะครับซึ่งตรงนี้ใครที่เล่นตัวนี้ก็อาจจะต้องทำการแปลงไฟล์มาก่อนนะครับซึ่งทางเราเนี่ยก็จริงๆก็มีไฟล์โอที่แปลงได้ด้วยนะครับแต่มาดูไฮไลท์สำคัญของตัวนี้นะครับที่ผมชอบมากคือ HDMI นะครับเมื่อคุณเล่น HDMI ปุ๊บเนี่ยนะครับคุณสังเกตดูนะครับภาพที่ได้จากทีวีดิจิตอลเนี่ยนะครับภาพจะคมชัดมากนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าคมชัดกว่าการเข้า AUX หรือAV ธรรมดาเนี่ยถึงผมว่าต้องมี3เท่าอ่ะคุณดูภาพคมกริบเลยครับนะครับอันนี้ที่ผมชอบมากเพราะผมเป็นคนที่ชอบดูหนังทีวีดิจิตอลในรถยนต์นะครับนะครับภาพคมขนาดนี้ซึ่งผมไม่ได้เห็นในที่อื่นมาก่อนต้องยอมรับเพราะว่าบอกได้เลยว่ากล่องทีวีดิจิตอลเนี่ยสามารถออกมาได้ถึงFull HD 1080นะครับแล้วมาเข้าทาง HDMI ของกล่องอินเทอร์เฟซตัวนี้แล้วเนี่ยภาพคมจริงๆครับในเรื่องของรายละเอียดของคุณที่คุณไม่ได้ดีไซน์นะครับแล้วก็ยังมีฟังก์ชัน AVX ซึ่งคุณก็สามารถจะต่อลูกเล่นภายนอกได้อย่างเล่น DVD อะไรเพิ่มเข้าไปได้นะครับ DVR เนี่ยก็คงเป็นการต่อกล้องบันทึกซึ่งตอนนี้ไม่ใช้อะไรนะครับ
ก็ผมจะสรุปงี้ว่าอินเทอร์เฟซ2ตัวเนี้ยมันต่างกันตรงที่ว่าถ้าคนที่ชอบการเล่นแอปต่างๆนะครับชอบในการลูกเล่นแอปหรือเป็นนักเขาเรียกว่ามีความถนัดทางด้านของ Android มากๆแล้วก็สามารถเอาไฟล์ต่างๆหรือแอปพลิเคชันต่างๆมาต่อยอดเล่นได้ในรถนะครับอินเทอร์เฟซ Ford Android 4.4 เนี่ยผมว่าก็ตอบโจทย์ครับส่วนถ้าต้องการท่านที่ต้องการความเป็นเดิมๆความลงตัวของรถนะครับซึ่งทุกอย่างใช้งานจากรถได้เลยนะครับใช้งานจากรถได้เลยนะครับรวมเนวิเกเตอร์ด้วยนะครับทัชจากรถได้เลยคือเขาเรียกว่าฟังก์ชันทุกอย่างที่เราอยากจะต้องใช้นะครับฟังก์ชันทุกอย่างที่เราอยากจะต้องใช้เนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะการฟังเพลงการดูหนังวิดีโอหรือการดูทีวีดิจิตอลในรถยนต์เนี่ยนะครับเขาดีไซน์เอามาเท่าที่เราต้องการนะครับแล้วทุกฟังก์ชันเนี่ยใช้งานได้ถือว่าสมบูรณ์แบบเลยครับเพราะว่ามันเป็นการพัฒนาระบบตัวเนี้ยร่วมกับ Ford อเมริกาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกเล่นทุกอย่างจะตอบโจทย์สิ่งที่ต้องการทั้งหมดนะครับก็เป็นทางเลือกครับให้ทุกท่านที่กำลังเลือกใช้อินเทอร์เฟซ Ford อยู่นะครับว่าชอบตัวไหนนะครับก็หวังว่าการรีวิวครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับแล้วก็ผมจะบอกว่าทั้ง2ระบบเนี่ยทุกท่านสามารถมาทดสอบได้ที่มิราชอริโอสำนักงานใหญ่ครับเรามีให้ทดสอบนะครับจะให้ดีโทรมานัดก่อนล่วงหน้าเพราะว่ามันจะได้เตรียมรถที่เรามีอยู่ให้ดูทั้งคู่เลยนะครับสนใจก็โทรมานะครับที่เบอร์0866249514ครับขอบคุณครับ